นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพระสงฆนิกรของพระองค์วาเดงปูเตพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมาทำให้การเสกิจการเสกการเยาว์ทำให้ตู่เยาว์ไม้กุมารเดียวมัวอันเดียวที่ตั้งศูนย์ศึกษานี้เพื่อประสงค์สำคัญยิ่งสองทางคือทางหนึ่งก็คือเป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไรและได้เห็นวิทยาการแผนใหม่จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยการดำรงชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักดีว่าที่ชายแดนภาคใต้ผู้คนมากมายมีความแตกต่างกันหลายด้านทั้งชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตในความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับความแตกต่างนั้นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมดังนั้นการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรจึงเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของกันและกันไม่มีการแบ่งแยกในด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมแต่มุ่งหวังให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีเพราะมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและถักทอเป็นเครือข่ายจากกลุ่มเล็กๆไปสู่กลุ่มใหญ่และสู่สังคมต่อไปอันจะเป็นทางออกที่มีภูมิคุ้มกันและเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชายแดนใต้อย่างยั่งยืนและด้วยพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวทำการเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควรราษฎรเกิดความทุกข์ยากลำบากในการประกอบอาชีพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องดินได้พระราชทานโครงการแกล้งดินเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีการปลูกข้าวการปลูกผักตลอดจนพืชไร่ไม้ผลในแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมต่างให้ผลผลิตอย่างงดงามกอรมน.นอกจากจะอำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วยังเป็นหน่วยสำคัญที่เข้าถึงชุมชนและคอยประสานความช่วยเหลือที่สำคัญน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดตั้งเป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเพื่อขยายผลการดำเนินงานจากศูนย์ไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วยกอรมน.มั่นใจยิ่งว่าความร่วมมือในลักษณะการรวมพลังของทุกๆภาคส่วนเช่นนี้จะผลักดันให้ทุกๆกระบวนการพัฒนาประสบความสำเร็จเพราะเมื่อคนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนามีความเข้าใจกันและรู้จักในความแตกต่างกับความเหมือนกันแล้วในที่สุดสังคมก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ดีต่อกันได้อย่างกลมกลืนทำให้การเสกิจการเสกการเยาว์ทำให้ตู่เยาว์ไม้กุมารเดียวยาวมัวอันเดียวกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้